สวัสดีครับตาจ้าข่าวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันคำคำหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับสภาพผมในตอนนี้นะครับก็คือคำว่าเมียนอเมียนและคำว่า睡不着จ不着โอเคนะครับทั้งสองคำนี้นะครับก็พูดถึงสภาพที่นอนไม่หลับนะครับแต่คำว่าเมียนจะแปลว่าโรคนอนไม่หลับโรคนอนไม่หลับนะครับซึ่งโรคนอนไม่หลับเนี่ยหรือว่าก็จะเป็นอารมณ์แบบว่า เราอาจจะต้องอาศัยการทานยานะครับถึงจะทําให้ลองนอนหลับได้ซึ่งคําว่าชื่เมียนก็จะแปลว่าเป็นโรคนะครับอย่างเช่นเขา最近经常去看医生因为他开始失眠了ก็จะแปลว่าช่วงนี้นะครับเขาชอบไปดูหาหมอเขามาจะไปหาหมอเนื่องจากว่าเขานอนเป็นโรคนอนไม่หลับนะครับือว่าเขานอนไม่หลับนั่นเองส่วนคําว่าช่วยผู้เจ้านะครับคาว่าช่วยผู้เจ้าจะแปลว่านอนไม่หลับเหมือนกัน แต่คาว่า睡不着จะเบากว่าชื่มียตรงที่ว่า睡不着เจ้าอาจจะเป็นวันวันไปอย่างเช่นวันนี้ผมนอนเยอะเกินก็เลยทำให้นอนไม่หลับตอนกลางคืนนะครับในเวลาแบบนี้เราก็จะพูดคาว่า睡不着แต่ไม่ใช่ช okay. ื่มียนนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างกัน今天白天我睡得太多了现在完全睡不着今天白天我睡得太多了现在完全睡不着 ก็จะแปลว่าวันนี้ตอนเช้าตอนกลางวันนะครับผมนอนเยอะจนเกินไปจนทําให้ตอนนี้ผมไม่สามารถนอนหลับได้นะครับเรามาทบทวนอีกที่หนึ่งเมีย眠เมีย眠睡不着睡不着เราจะกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ